สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับกับสถานที่จุดเดิมนะครับก็คือริมบ่อปลาที่เราเคยนั่งกินข้าวกันทุกวันเนาะนะครับช่วงนี้เนาะฝนตกชุกนะครับแล้วก็อากาศเริ่มเย็นนะครับลงทุกวันนะครับก็ปลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาปล่อยบ้างเนาะนะครับยามเช้านะครับอากาศยามเช้านะครับเราก็จะมานั่งเห็นปูเห็นปลากันเนาะนะครับมานั่งดูปลาก่อนจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเนาะนะครับก็มานั่งทานข้าวแล้วก็ดูปลาไปด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าปลามากมายเลยนะครับเนาะจะมีส่วนมากก็จะเป็นพวกปลานิลเนาะนะครับแล้วก็ปลาช่อนนะครับเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็ทุกเช้านะครับทุกเช้าของทุกวันเนาะนะครับเราก็จะมานั่งกันอยู่ตรงนี้นั่งกินข้าวไปด้วยดูปลาไปด้วยชมบรรยากาศยามเช้านะครับช่วงประมาณ7โมงเนาะนะครับประมาณ7โมงกว่านะครับ7โมง30 7โมงครึ่งละเนาะนะครับก็รับนั่งก็สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยเนาะนะครับที่แวะเวียนเข้ามาหากันเนาะนะครับมาชมปลาชนิดต่างๆเนาะนะครับที่ในบ่อปลาแห่งนี้เนาะนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้าอีกวันหนึ่งของทุกๆวันเนาะนะครับกิจวัตรประจำวันก็คือนี่แหละครับเช้ามาก็ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่งดูปลาไปด้วยนะครับทานข้าวไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีเศษอาหารแล้วก็โยนให้พวกเขาได้กินนะครับเนาะนะก็จะเป็นพวกปลาเนาะนะครับอย่างที่เราเห็นปลาเยอะแยะมากมายเนาะนะครับบ่อนี้ก็อยู่มาประมาณ10กว่าปีได้แล้วเนาะนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับไม่เคยวิทย์ไม่เคยอะไรเลยเนาะนะเพราะว่าเจ้าของเขานั้นห่วงมากบอกเลยเนาะนะครับห่วงมากๆเจ้าของนะครับก็มาสามารถมานั่งชมนะบรรยากาศยามเช้าได้นะครับสำหรับพนักงานคนนึงนะก็มานั่งกินลมชมวิวกันอยู่ตรงนี้นะครับช่วงเช้าเนาะนะครับช่วงเช้าก็จะมานั่งกินข้าวกันตรงนี้ก่อนที่จะไปทำภารกิจของตัวเองเนาะนะครับนี่ก็เป็นชีวิตของต้นคนกินเที่ยวเนาะนะครับทุกๆวันก็จะมาแบบนี้แหละนะครับที่ไม่เห็นกันเนาะนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูปลาเนาะนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับกับทำไมนะนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆสำหรับท่านที่เข้ามาเนาะนะครับมาชมบรรยากาศยามเช้าเนาะตาเมนปูเห็ดปลายามเช้ามีข้อก็มีความรู้สึกดีเนาะนะครับแล้วก็ได้มาสูดอากาศยามเช้าเนาะนะครับอันนี้นะทำให้ปลอดโปร่งสมองเราปลอดโปร่งเนาะนะครับเป็นบรรยากาศริมบ่อเนาะนะครับบรรยากาศริมบ่อที่บ่อก็ไม่กว้างเท่าไหร่หรอกเนาะนะครับก็อยู่ประมาณสัก30-40เมตรได้เนาะนะครับบ่อเนี่ยเนาะเนี่ยบ่อความกว้างก็อยู่ประมาณนี้แหละนะฮะแต่ก็ปลาเยอะเนาะปลาเยอะนะครับเพราะว่าปลาอยู่มาหลายปีแล้วเนาะนะครับก็จะเห็นได้ว่าปลานั้นตัวใหญ่มากๆเนาะนี้ก็จะเป็นบรรยากาศริมบ่อเนาะก็จะมีบัวเนาะนะดอกบัวแดงเนาะนะเยอะแยะมีอยู่พอสมควรเลยนะนะครับก็ชมกันไปเรื่อยๆเนาะนะชมกันไปเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศยามเช้าต้นคนกินเที่ยวนะครับได้พาทุกท่านเนาะนะครับได้พาทุกท่านนะเข้ามาไปดูนะครับมาดูปลาดูบรรยากาศยามเช้าริมบ่อกันเนาะนะครับว่าบรรยากาศยามเช้าเป็นแบบไหนเนาะนะครับอ
ตายเยอะครับตายเยอะนะตายเยอะมากๆก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะปลานิลเนาะส่วนมากก็จะเป็นปลานิลนะปลานิลลิ้นบ่อก็จะเป็นต้นกล้วยมีอะไรเนี่ยเนาะนะครับตรงบ่อดูไปเรื่อยๆเนาะนะครับดูปลาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นปลาเยอะแยะมากมายที่เรามองมาดูเนาะเป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะนะเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับก็มีฝนตกนิดหน่อยนะครับมีฝนตกนิดหน่อยไม่ตกเยอะเท่าไหร่นะครับเนาะนะครับแต่ก็จะมีฝนตกอย่างนี้ทุกวันเนาะนะครับกับปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะนะครับเข้าสู่จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเนาะนะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนาะนะครับพยายามดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะครับเนาะนะครับก็ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมเนาะนะครับดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะนะครับก็มานั่งสูดบรรยากาศด้วยกันเนาะนะครับมานั่งสูดบรรยากาศด้วยกันที่ดินบ่อยนะครับดินบ่อยนะมีปลามากมายนะครับที่เอามาปล่อยไว้นานมากเนาะนับบ่อเนี่ยนะครับเป็น10กว่าปีแล้วอ่ะที่เอาปลามาปล่อยแล้วก็ไม่ได้อะไรเขาเลยเนาะนับเขาก็อยู่อย่างธรรมชาตินะครับนะเป็นปลาที่อยู่ธรรมชาติก็คือเจ้าของปล่อยแบบธรรมชาติเลยให้เขาหากินเองอากาศดีช่วงเช้าเนาะนับช่วงเช้าอากาศดีมากมากเลยนะครับเนาะนับมีสายฝนตกมาปล่อยๆนิดๆนะครับเนาะนะได้กลิ่นไอฝนนะครับคึมๆเหมือนกับฝนจะตกเนาะนับคึมๆเหมือนกับฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกอะมันคึมๆเฉยๆมันก็ว่ามีก้อนเมฆมาบังอยู่เนาะครับทำให้เรานั้นมองเห็นตัวปลานิดหน่อยเนาะก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะนั่งชมบรรยากาศไปเรื่อยๆจนนะก็เลยไม่กี่นาทีผมก็จะเข้างานแล้วเนาะนะครับก็ขอขอบคุณเนาะนะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมเนาะนับในคลิปวิดีโอคลิปนี้เนาะนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่แวะเวียนเข้ามาเนาะนะครับมาชมนะครับขอบคุณด้วยใจจริงเลยนะครับก็ช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่แวะเวียนเข้ามาก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเราเองด้วยเนาะนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไปไหนมาไหน ก็อย่าลืมเนาะช่วงนี้ฝนตกชุบพายุเข้านะครับเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองเป็นสิ่งสำคัญเนาะนะครับบรรยากาศดีๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะนะครับเราต้องล่ำลางไปก่อนเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับต้นคนกินเที่ยวด้วยนะครับเนาะนะครับช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเนาะนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปแล้ว